หนุ่มโป๊ปธนวัฒน์ฮะเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเขาไม่รับงานเลยนะเพราะว่าพาที่บ้านเนี่ยไปทำบุญก็เรียกว่าอิ่มบุญมากนะแต่ว่าตอนนี้ฮะกลับมาทวงเจ้าพ่ออีเวนต์แล้วนะจ๊ะย้ำชัดว่าไม่เสียดายเลยสักนิดค่ะที่ไม่ได้รับงานโกยเงินช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาเพราะหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์เขาเลือกที่จะเคลียร์คิวพาคุณแม่ไปทำบุญปฏิบัติธรรมที่วัดป่าต่างจังหวัดซึ่งก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนแบบสมความตั้งใจและอิ่มใจยิ่งกว่าที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ค่ะโอ้แม่แฮปปี้เขาก็คงอยากมีชีวิตที่แบบเรียบง่ายแล้วก็มีลูกที่ดีอะฮะผมก็ทำในที่หน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแล้วครับก็เขาอยากให้ผมไปเป็นเพื่อนอยากให้ผมแบบทำบุญกับเขาตลอดไปอย่างเงี้ยผมก็นั่นคือสิ่งที่ผมให้ได้มากกว่าเงินทองที่จะให้เขาครับมุ่งทางทำแล้วกลับมาก็เจอกับทางโลกหลังมีดราม่าลูกค้าโวยไม่ได้รับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของหนุ่มโป๊ปที่เพิ่งเปิดตัวมาได้เดือนกว่าแถมยังแฉอีกว่าแอดมินเพจสินค้าตอบคำถามด้วยข้อความไม่สุภาพจนเสียความรู้สึกงานนี้หนุ่มโป๊ปก็รีบขอโทษแทนทีมงานพร้อมรับทุกคำติชมไปปรับปรุงแถมยังย้ำชัดผลิตภัณฑ์ของตนถูกกฎหมายไม่มีการสวมอย.แน่นอนค่ะลืมหมวกเดี๋ยวส่งไปให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมก็มือใหม่เหมือนกันนะบางคนก็สั่งมาบางคนไปส่งแล้วก็ไม่ได้รับของบ้างก็ต้องตีกลับอะไรเงี้ยปัญหามันเยอะมากครับก็ต้องขอโทษนะครับจริงๆแล้วผมก็งานยุ่งด้วยก็คือให้ทีมงานคอยทำบางทีก็อาจจะแบบตกหล่นบ้างเดี๋ยวผมต้องไปสอนมารยาททีมงานครับผมก็อันนี้ไม่ทราบว่ารายละเอียดคือคนเยอะครับมันมีคนเยอะก็หลายความคิดผมก็บอกต้องพูดกับเขาดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเรื่องการสวมอย.อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ทางผลิตภัณฑ์เรามั่นใจขนาดไหนมั่นใจมากครับผมตรวจได้เลยครับผมมีอย.ถูกต้องครับกินได้ครับผมกินมาเองปีนึงแล้วครับส่วนที่มีข่าวว่าบุพเพสันนิวาสเตรียมถูกสร้างเป็นหนังซึ่งจะใช้ผู้กำกับและนักแสดงเจ้าเดิมพี่ขุนโป๊ปบอกว่ายังไม่ทราบข่าวนี้แต่ถ้าจะมีจริงตนก็ยินดีเคลียร์คิวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับละครประวัติศาสตร์นี้อีกครั้งนึงค่ะ